ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะวันเวลาค่ะอยู่กับรายการ3 plus รับแขกอีกเช่นเคยนะคะนึกถึงช่อง3ถึงอะไรครั้งก่อนเราเคยพูดไปแล้วก็คือพี่แบร์พี่ย่าพี่คิมพี่มาพี่บอยพี่อเล็กพี่เกตพี่เจมเราไม่พูดถึงใครก็อย่าเสียใจนะคะเพราะคือทุกคนคือหน้าของช่อง3หมดเลยละครที่โบเล่น2เรื่องแล้วเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงใช่มั้ยแจ๊ก็เรื่องแรกเป็นคอมเมดี้ค่ะมนรักหนองผักกระแยงก็จะเป็นแบบคอมเมดี้เลยมีดราม่านิดหน่อยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักน่ารักค่ะส่วนเรื่องใต้เงาตะวันคือดราม่าเลยดราม่าสุดๆเข้มข้นสุดๆโรแมนติกดราม่าประมาณนั้นนะคะก็จะมีหวานบ้างแต่ว่าดราม่าเยอะกว่าครับก็ฝากเรื่องโลกหมุนรอบเธอด้วยนะคะมีพระเอก2คนนะคะตอนนี้คือคุณเจมจิรายุนะคะแล้วก็คุณไอซ์พาลิตนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพระเอกในดวงใจอะคะมันต้องมีคนเดียวหรือเปล่านะผู้คนอื่นเดี๋ยวเข้ามาน้อยใจทำยังไงเราคุณอเล็กเซียเดชค่ะเมทาวรายุทธคุณทั้งบทบาทที่อยากเล่นคือบทบาทอะไรเล่นคู่กับเขาเนี่ยค่ะน่าจะต้องคอมเมดี้แหละเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นตลกอยู่ด้วยกันแล้วเป็นตลกคู่ค่ะเดบิวต์มาเป็นอย่างนั้นผู้จัดคะพวกเราเป็นตลกทั้งคู่ค่ะเล่นคอมเมดี้แล้วไม่ดูเป็นฝืดค่ะเราสามารถเล่นคอมเมดี้ได้เป็นธรรมชาติมากๆรบกวนฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ละครเรื่องใต้เงาตะวันก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากจะดูย้อนหลังหรือว่าเก็บรายละเอียดอะไรตรงไหนยังไงก็สามารถไปดูย้อนหลังที่3 plus นะคะหรือว่าอยากจะดูกันแบบพรีเมียมไปเลยก็สมัครเลยจ้า3 plus พรีเมียมไปเลยจ้าแม่ช่วง3 plus รับแขกนะคะเรามีธรรมเนียมประจำที่พี่เขาบอกมาทุกครั้งว่าเราต้องทำคอนเทนต์หนึ่งซึ่งครั้งนี้เขาก็จะให้เราแรปเป็นไกด์ GG ซึ่งนี่ก็จะเป็นโบBB มาแรปให้ทุกคนฟังนะฮะซึ่งจำเนื้อไม่ได้เสกเนื้อปิ้งโอ้โหโอ้โหมันจะไปย้ายได้ยังไงอ่ะถ้าจะยังไม่มีใครนะโดนให้เป็นแฟนเราถ้าจะอยากได้คนที่ดีก็ต้องมีแฟนเป็นเราถ้าจะยังไม่มีใครแนะนำให้เป็นแฟนเราฉันพูดขนาดนี้เธอต้องรักฉันได้แล้วหรือเปล่าฟิลแฟนพาเธอไปชิลแพลน baby girl on your man เดี๋ยวไปเซิร์ฟกันในไนท์คลับชายบอยเย่ผมอะไรวันนี้ชายบอยเย่ผมเธออยู่ไทยแลนด์เห็นคุณบอกอยากมีแฟนเอาก็เลือกดีคนไหนอ่ะโอ้โหไอ้กายแล้วตัวเธอสนใจผู้ชายรวยหรือว่าหุ่นเซ็กซี่และเธอชอบยังไงอธิบายจิปโปสเปกทีเธอจะกินสเต็กหรือกินสปาเกตตี้แล้วเธอสเบบี้เธอบอกว่าเราเป็นแฟนกันแล้วเธอดับเบิลซีเธอบอกว่าเราเป็นแฟนกันต้องโอนมาที่เลขบัญชีเธอบอกว่าเราเป็นแฟนกันจริงใจไหมนอกจากนักคนดีเธอบอกว่าเป็นแฟนกันได้เธอชอบกินสเต็กหรือเธอชอบกินสปาเกตตี้แล้วเธอชอบเด็กแรปเป็นบุฟเฟ่โอ้ยเป็นนักร้องดีแล้วแหละไม่ต้องไปหลอกแรปปงแรปเปอร์ให้เขาเป็นกันดีแล้วให้เป็นอาชีพเขาดีแล้วอย่าไปแย่งเขาเลยนะคะทุกคนคะถือเนื้อร้องมันลำบากเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้3 plus เขามีฟีเจอร์ใหม่มาแล้วนะคะเป็นฟีเจอร์คาราโอเกะเขามีเนื้อมาให้เราอ่านกันได้แบบสบายใจสามารถร้องอยู่บ้านก็ได้ร้องอยู่ข้างนอกบ้านก็ได้เพราะว่าอยู่ในมือถือคือสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็อีกไม่นานนี้นะคะจะมีเพลงของโบทั้ง2เพลงเข้าไปอยู่ในฟีเจอร์นี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เขามีเพลงยื้อของโบกับคุณหมากปรินมาแล้วนะแจ๊ไปซ้อมกันเด้อก็สำหรับภารกิจที่เราร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นผ่านหูผ่านตาไปแล้วกันนะคะไม่ต้องสนใจมากคำๆไปเพราะว่าร้องยากมากถ้ามี3 plus มาตั้งตรงนี้ก็จะดีมากๆเลยค่ะค่ะทุกคนเราก็ผ่านช่วงแรปไปแล้วนะคะมาถึงช่วงที่เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงนะคะชื่อเพลงแนะนำให้เป็นแฟนเราค่ะนึกว่ายังมีป้ายอยู่แฟนโบครับเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เอาใจคนโสดบ้างค่ะจากเพลงแฟนผมน่ารักเนี่ยเอาใจคนมีแฟนข้างรักเนาะแต่อันเนี้ยเอาใจคนโสดที่ไม่กล้าแบบออกตัวก่อนว่าเฮ้ยเราชอบเธอนะอะไรเงี้ยแต่แบบนี่คือเป็นตัวช่วยเลยค่ะที่จะได้แบบว่าเออให้เขา
ส่งเพลงให้การแล้วเธอเป็นแฟนเธอได้นะอะไรเงี้ยอัดเสียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นไม่น่าเชื่อว่ามันจะเร็วได้ขนาดนั้นแบบเพราะปกติเวลาบูอัดเพลงมันเป็นวันอะถ้าสมัยก่อนตอนที่เป็นแบบเกิร์ลกรุ๊ปอะเนาะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามัวแต่กินข้าวมัวแต่เล่นมัวแต่จะใครร้องก่อนเอาท่อนไหนเอายังไงก่อนแหละแต่อันนี้คือพอเป็นคนเดียวมันเลยทุกอย่างมันเลยดูเร็วไปหมดรวดเร็วหมดด้วยพี่แทนลิปตาด้วยเขาก็แบบว่าเขาไว้ใจเราแหละว่าเออมันโอเคแหละตรงนี้โอเคแหละตรงนี้แก้นิดนึงตรงนั้นแก้นิดนึงแล้วก็พี่ข้าวก็มาช่วยด้วยเออพี่กระโตไม่ได้มาวันนั้นแต่ว่าเขาก็มีแบบเหมือนคุยกันกับพี่ข้าวแหละว่าจะเอาเพลงให้มันเป็นฟิลแบบคีย์ไหนอะไรยังไงพี่ข้าวจะเป็นคนกำหนดทำนองให้เลยค่ะว่าขอแบบนี้ได้ไหมถ้าเป็นคีย์ที่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงประสานก็จะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยวันถ่ายเอ็มวีเช้ามากเช้าแบบมากๆก็วันนั้นสนุกค่ะสนุกมากแต่ก็นั่นแหละค่ะเช้ามากๆเหมือนเดิมแล้วก็ได้พี่ก๋วยเตี๋ยวมาเป็นผู้กำกับก็คือน่ารักค่ะ MV น่ารักมากๆสีสันสดใสเสื้อผ้าก็ดีมากๆแบบมันดูเข้ากับเพลงนี้จริงๆอะไรเงี้ยทุกคนชมนะว่าแบบเหมือนโดยรวมของ MV นี้มันเข้ากันไปหมดเงี้ยค่ะคุณกาย GG นะคะก็เหมือนกับที่พูดไปหลายๆครั้งแหละว่าเราอะลืมนางจำนางไม่ได้คือกายอะเคยอยู่กับมิกาเซ่ค่ะเคยแบบจะเดบิวต์เป็นวงดนตรีแบรนด์ใหญ่แบรนด์นึงอะไรเงี้ยที่จะทำขึ้นมาของกามิ2ก็คือเป็นรุ่นเดียวกับโบเป็นคิสซี่ไฟเขาเป็นวงแฟกยูซึ่งเป็นวงดนตรีที่เหมือนหยุดโปรเจกต์ไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ในลุคเขาที่เป็นแบบหนุ่มวัยรุ่นผมหยิกผมบลอนแล้วก็เป็นเด็กอินเตอร์อะไรเงี้ยแบบหนุ่มลุคครึ่งนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยทำไมถึงแบบเพลงถึงไม่ได้อะไรแล้วก็ตัดพาร์ทนั้นไปพอกลับมาเจอในนี้อีกทีคือก่อนหน้านี้เราเลือกกายจีจีเพราะว่ารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จกับเพลงทักครับแล้วเพลงเนี้ยจังหวะความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันดูควรจะเป็นเขาเลยค่ะก็เลยแบบเออเป็นกายจีจีดีกว่าควรจะเป็นกายดีกว่ากลายเป็นว่ากายมาถามเราว่าโบจำเราได้ปะโหจำไม่ได้วะขอโทษมันก็แบบเราเคยอยู่กามิไงแบบวงแฟกยูอ่ะโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะอยู่กันนะแต่คือไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่แย่นะคือเรารู้สึกว่าเออเขาเปลี่ยนลุคไปเลยเป็นแบบว่าให้มันดูฮิปฮอปขึ้นให้ดูเป็นแบบให้มันเข้ากับสมัยนี้มากขึ้นดูเป็นซนๆที่เล่นกวนๆคือเป็นลุคเขาเลยจริงๆเลยเราก็จะเฮ้ยทำไมมาแนวนี้วะเลยแบบไม่คิดว่าจะออกมาดีขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบประสบความสำเร็จมากๆเลยนะอะไรเงี้ยก็ยินดีกันนะแต่เราค่ะเอ้ยเราจำเพื่อนไม่ได้คือมันคนละลุคไปเลยอะนั้นผมยาวนี่หัวสกินเฮดเนี่ยค่ะแต่กายเก่งเสียงเอ่ยท่อนแรปเอ่ยเก่งมากฟิวแฟนพาเธอไปฉิวแพ้นะร้องไม่ได้อะมันเร็วค่ะน้องอู๋กิตติพลนะคะพระเอก MV เรานะฮะน้องก็น่ารักดีค่ะแล้วก็เวลาทำงานด้วยก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่านางก็มีของแหละแล้วก็มีผลงานละครกับช่อง3ด้วยก็คือใหม่แกะกล่องเลยนะคะต้องถามอู๋แล้วแหละว่าอู๋ทำงานกับโบเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวโบอะรู้สึกว่าน้องอะเป็นคนพูดน้อยเพราะว่าตัวเพื่อนๆเขาก็ฝากบอกว่าเออฝากคุยกับน้องอู๋หน่อยพออู๋คนพูดน้อยมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ก็คุยกันเล่นมุกอะอย่างสีเหลืองเยลโล่อะมีดล่ะเออน้องก็แบบไม่ค่อยทันต้องเล่นอย่างเงี้ยน้องก็จะได้แบบเออมีอะไรทำเพราะว่าจริงๆมันต้องมีฉากที่มองหน้ากันตอนกินกาแฟอะค่ะมันไม่รู้จะพูดอะไรกันก็เลยแบบอย่างสีเหลืองอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นตลกไปค่ะมาที่ภาพรวมของ MV เพลงแนะนำให้เป็นแฟนเรานะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าเป็นทำนองป๊อปใสๆฟังสบายๆแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์คู่บุญเหมือนเดิมคือพี่แทนลิปตานะคะมาช่วยโปรดิวให้แล้วก็เนื้อเพลงก็คือพี่ข้าวเฟลโลมาจัดระเบียบให้ค่ะอยากให้ไปฟังกันจริงๆนะคะเพราะเป็นเพลงที่เหมาะกับสาวโสดซึ่งหลังจากวาเลนไทน์เป็นต้นไปมาเนี้ยก็น่าจะมีสาวโสดเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะจากเพื่อนๆเราแล้วก็คนในห้องก็น่าจะมีบ้างในตอนนี้นะคะที่เป็นสาวโสดหรือหนุ่มโสดก็สามารถไปแชร์ให้กับคนที่เราชอบได้แต่ก็ระวัง DM แตกนะคะเพราะว่าน่าจะมีในใจกันหลายคนก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถไปดูเบื้องหลังของเพลงนี้ได้นะคะที่3 plus นะคะไปดูกันด้วยนะคะใน3 plus ค่ะขอบคุณรายการสัมภาษณ์รับแขกมากๆเลยนะคะที่มาเจอกันอีกรอบนึงถ้าในอนาคตมีซิงเกิลที่3
ก็จะมาหาอีกค่ะมารบกวนอีกนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีโชว์มาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพลงแนะนำให้เป็นแฟนเรานะคะฟีเจอริ่งกับกายจีจีค่ะแต่วันนี้กายจีจีไม่มานะคะอาจจะมีโบบีบีมาช่วยแรปให้ก็รอชมกันได้เลยจ้าเธอจะอยู่คนเดียวเงาเงาทำไมอากาศหนาวหนาวอย่างเนี้ยควรมีใครให้กอดเธอจะโสดแบบนี้ไปถึงเมื่อไรเห็นเพื่อนเธอเขามีกันหมดแล้วอยากแนะนำคนหนึ่งก็น่ารักอยู่และบางงานเขาก็ยังไม่มีใครยืนขึ้นข้างเธออยู่ก็ฉันนี่ไงจะตรงกับใจเธอไหมถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนำให้เป็นแฟนเราถ้าเธออยากได้คนที่ดีก็ต้องมีแฟนเป็นเราถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนำให้เป็นแฟนเราฉันพูดขนาดนี้เธอต้องรักฉันไม่เธอไปชิลแพลน baby girl I'm your man เธอไปเซิร์งกันใน night club Thai boy อย่าผมเธออยู่ Thailand เห็นคุณบอกว่ายังมีแฟนแล้วก็เลือกสิคนไหนแล้วเธอสนใจผู้ชายรวยๆรู้ว่าหุ่นเซ็กซี่แล้วเธอชอบยังไงช่วยอธิบายช่วยบอกสเปคทีเธอจะกินสเต็กแล้วเธอจะกินสปาเกตตี้แล้วถ้าเธอชอบแต่งแรปก็ดูดิเพจดิ BBS my baby เธอบอกว่าถ้าเป็นแฟนกันต้องพาไปชอบที่ Double C เธอบอกว่าถ้าเป็นแฟนกันต้องโทรมาในเลขบัญชีเธอบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วจริงๆไม่นอกแต่นะคนดีเธอบอกว่าเป็นแฟนกันมีแค่อยากแนะนำคนก็น่ารักอยู่และบางงานเขาก็ยังไม่มีใครยืนข้างข้างเธออยู่ก็ฉันนี่ไงจะตรงกับใจเธอไหมถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนำให้เป็นแฟนเราถ้าเธออยากได้คนที่ดีก็ต้องมีแฟนเป็นเราถ้าเธอยังไม่มีฉันไม่ค่อยมั่นใจให้ทำไงได้ถ้ามัวตาเขินแล้วเมื่อไรจะได้แฟนเหมือนกับใครเขาถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนำให้เป็นแฟนเราถ้าเธออยากได้คนที่ดีก็ต้องมีแฟนมีเสียงพระเอกเรื่องโลกหมุนรอบเธอมาอุ๊ยไอซ์ฟาลิสมานี่เร็วเบิกตัวเร็วเบิกตัวเบิกตัวมาเร็วมาเร็วพูดสิเออจิ้มเออนิ้วโป้งคนที่ดีก็ต้องมีแฟนเป็นลาโอเคไปแล้วพอ